การพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่ามาตรการการบริหารจัดการน้ำทั้งภัยแล้งและอุทกภัยจะเน้นไปที่การจัดการระดับพื้นที่เพื่อให้สอดรับกับความต้องการของภาคประชาชนรวมถึงการใช้งบฉุกเฉินที่จะใช้กับจังหวัดต่างๆโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในแต่ละจังหวัดก็จะต้องมีการวางแผนโครงการเพื่อให้ทันต่องบประมาณภายในเดือนกันยายนนี้ด้วยค่ะก็ถ้าได้รับเงินมาจังหวัดต่างๆก็ต้องไปเตรียมการที่จะทําแผนงานโครงการซึ่งก็ต้องเอาแผนงานโครงการจากหน่วยที่เราเรียกว่าหน่วยฟังก์ชันทั้งหลายนะที่เขามีแผนงานโครงการอยู่แล้วไม่งั้นก็คงจะไม่ทันผมยกตัวอย่างเช่นของชนประธานของหน่วยงานใดก็แล้วแต่ถ้าเขามีแผนงานอยู่แล้วไม่งั้นมันจะทําไม่ทันครับจะต้องใช้ให้เสร็จสิ้นก่อนกันยาส่วนที่จะมีการงดเว้นการจ่ายน้ำประปาค่าจ่ายน้ำประปาในพื้นที่เมืองสุรินทร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าเนื่องจากที่ผ่านมาน้ำประปาไม่มีคุณภาพน้ำขุ่นแล้วก็มีตะกอนอีกทั้งการลดแรงดันน้ำทำให้บางพื้นที่มีแต่แรงดันลมแต่น้ำประปาไม่ไหลครับจึงไม่เป็นธรรมกับผู้ใช้น้ำประปาหากจะเก็บค่าน้ำครับ